ันนี้เรามาดูทีละฉบับกันนะคะฉบับแรกก่อนมีสาระสำคัญอะไรถ้าท่านสนใจท่านต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตัวบทกฎหมายเนี่ยเวลาที่เราหาอย่าลืมนะคะต้องเป็นตัวบทกฎหมายที่อยู่ในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาหรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั่นคือเรามั่นใจได้ว่ามีความถูกต้องมาตรฐานนะอย่าลืมว่าเราถ้าเป็นนักกฎหมายแล้วเนี่ยเพียงคำเดียวก็ตกหล่นไม่ได้นะคะเรามาดูพระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์ที่อาจารย์โค้ดมาจะเป็นเพียงแค่ตัวบทที่สำคัญนะที่เป็นหัวใจเลยก็คือตัวบทมาตรา5นะคะก็จะเขียนเอาไว้ว่าภายในราชอาณาจักรให้กรมไปรษณีย์โทรเลขมีสิทธิและหน้าที่แต่ผู้เดียวชัดเจนมากกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวแล้วนี่ก็เป็นประเด็นที่เราก็ถูกตั้งเป็นข้อสังเกตในการรวบรวมข้อมูลของWTO แล้วก็ ITU ว่าเรารัฐไทยประเทศไทยมีรูปแบบของบริการกิจการโทรคมนาคมที่มีนโยบายรัฐผูกขาดไว้กับรัฐเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งก็ถามว่าเข้ามาจากไหนนี่เลยค่ะตัวบทกฎหมายเราก็เขียนไว้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปอาจารย์บอกแล้วว่าในระยะแรกเนี่ยรัฐเป็นผู้ทำเพราะนั้นรัฐก็จะเป็นผู้จัดตั้งทำนุบำรุงนะคะทั้งวางเสาโทรเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ตั้งสายขึงสายลวดเอามาจากไหนทั้งหมดเนี่ยก็โดยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะคราวนี้ในส่วนของพระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์เนี่ยนอกจากการกำหนดว่ากรมบัญชีเลขเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวนะคะก็จะสะท้อนให้เราเห็นด้วยว่าแนวความคิดของหลักบริการสาธารณะในระยะแรกนี้รัฐเป็นผู้จัดทำถามว่าแล้วระยะหลังต่อมาเรามีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อที่จะมารองรับในการทำบริการโทรศัพท์อย่างไรบ้างเรามีนะคะและเราก็มีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจซึ่งถ้าอย่างในส่วนของกิจการโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่เราย่อด้วยทสท.แต่ถ้าภาพในปัจจุบันก็คือบริษัทองค์การโทรศัพท์นะคะซึ่งเป็นบริษัทอยู่บริษัท TOT นะถ้าภาพในปัจจุบันเพราะว่าเราได้มีการเขาเรียกว่าแปลงรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทประมาณปี2542นะถึง45โดยประมาณนะอันนี้คือในระยะแรกเนี่ยเรามีกิจการโทรศัพท์หน่วยงานรัฐที่เป็นคนให้บริการก็จะเป็นองค์การโทรศัพท์นะคะซึ่งอยู่ในฐานะรัฐวิสาหกิจแต่ว่าองค์การโทรศัพท์จะรับผิดชอบเฉพาะเขาเรียกว่าโทรศัพท์ภายในประเทศนะพยายามขยายให้ทั่วทั้ง60กว่าจังหวัดขยับมาวันนี้ก็คือ77จังหวัดนะคะแต่ถ้าเป็นการเขาเรียกว่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเราก็จะมอบหน้าที่นี้ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกหน่วยงานนึงซึ่งเรียกว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อตอนนั้นที่เราใช้ก็คือกสท.แต่ว่าถ้าเราถามถึงในปัจจุบันนะหน้าตาของรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนแปลงรูปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นบริษัทกสท.นะคะจำกัดมหาชนจำกัดเพราะนั้นนี่คือถ้าพูดถึงในเรื่องของกิจการโทรเลขโทรศัพท์ย้ำนะคะกรมไปรษณีย์เลขมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวแต่ในสักพักนึงเราก็ตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมารองรับในการทำหน้าที่นี้นะคะอันนี้ถ้าเราพูดถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงล่ะใครเป็นคนทำนะกฎหมายอะไรอนุญาตให้ทำถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ต้องใช้คลื่นความถี่วิทยุแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของกฎหมายโทรเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ก็จะต้องใช้ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498นี้เพราะอะไรเพราะมีการบัญญัติไว้อยู่มาตราหนึ่งว่าห้ามมิให้สังเกตให้ดีนะคะห้ามแล้วก็มิให้ดูเหมือนจะเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธนะแต่นี่เป็นภาษากฎหมายนะคะเป็นเทคนิคทางกฎหมายในการร่างกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตซึ่งถามว่าเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก็จะมีการเขียนไว้ในมาตรา1นะในกฎหมายฉบับนี้ว่าหมายถึงเจ้าพนักงานตามของกรมประชาเลขนั่นเองทีนี้เราอ่านจากมาตรานี้ก็จะพบว่าแปลว่าถ้าใครจะตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสถานีอะไรก็ตามที่ใช้ตัวคลื่นความถี่วิทยุนะอย่างนักวิทยุสมัครเล่นเขาก็ต้องมีการตั้งสถานีนะคะหรือวิทยุกระจายเสียงเขาก็ต้องตั้งสถานีอันนี้ต้องได้รับอนุญาตแล้วหลักการใช้อนุญาตของสถานีวิทยุคมนาคมเนี่ยประเด็นถัดมาก็คือจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อบังคับวิทยุคมนาคมภาคผนวกต่อท้ายด้วยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคมคืออะไรเพราะนั้นจะมีอยู่2ประเด็นเรามาดูประเด็นหนึ่งก่อนนะคะคือถ้ากิจการวิทยุกระจายเสียงนั้นต้องใช้คลื่นความถี่กิจการวิทยุโทรทัศน์ต้องใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสุเลตามกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วในเรื่องของประกอบการค่อยไปใช้อีกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
ทั้งนี้ทั้งนั้นการขออนุญาตก็คือการรับจัดสรรคลื่นเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับจัดสรรคลื่นการจัดสรรคลื่นจะจัดสรรคลื่นเป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคมจันจะพาท่านไปดูเว็บไซต์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะคะเพื่อประกอบความเข้าใจอาจารย์จะพาพวกเรามาดูนะคะเป็นตัวอย่างว่านี่คือเว็บไซต์ของ ITU หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหากท่านมีโอกาสก็ลองเข้ามาดูอ่านศึกษาเพิ่มเติมเหมือนอย่างตอนนี้เราจะเห็นหน้าไฮไลท์ของ ITU จะเน้นเรื่องการประชุมนะคะเพราะว่ากำลังจะมีการประชุมในปลายปีนี้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะพูดเรื่องประชุมซึ่งจะสังเกตให้ดีนะคะเขาเน้นเรื่อง Internet GovernmentsForum นั่นเป็นชัดเจนมากๆว่าเขาจะเปิดเวทีเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่องการเปิดภาครัฐเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตภาครัฐหรือว่าเขาเรียกรัฐบาลดิจิทัลนั่นแหละค่ะที่เรามาขับเคลื่อนกันในระยะ2ปีนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเป้าหมายหลักที่เขาใช้คำว่า One World One Net แล้วก็ One Vision นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น strategic ที่เขาวางเอาไว้แล้วก็มาติดตามกันตอกย้ำกันให้ชัดในปี2019นี้ปลายปีนี้นะคะคือเดือนธันวาคมนี้แหละค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะพาท่านไปดูก็คือว่าเราลองมาดูนะคะอาจารย์จะโค้ดให้เห็นชัดขึ้นนิดหนึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่เราไปดูตรงคำว่า Member Zone นะคะท่านก็คลิกเข้าไปใน Member Zone เมื่อท่านคลิกเข้าไปใน Member Zone ท่านจะเห็นว่าเอ๊ะแต่ละประเทศนั้นเป็นสมาชิกเมื่อไหร่เราเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเราไปเขียนในตัวบทกฎหมายของเราพามาดูตรงนี้นะคะปีกขวาจะมีคำว่า List of Member States แล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยเพราะฉะนั้นท่านลองไล่ดูแล้วท่านจะพบทันทีนะคะอัฟกานิสถานก็เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี1928เพราะนั้นเขาเป็นกันมานานแล้วนะคะเป็นสมาชิกเนี่ยเราลองมาดูประเทศไทยเรานะคะว่าเราเข้าไปเป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันขออนุญาตสไลด์อย่างรวดเร็วนะคะ เพื่อให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างนี่นะคะไทยแลนด์นะท่านจะเห็นไทยแลนด์นี่นะคะที่อาจารย์ไฮไลท์พอยต์ไว้อยู่นะคะเราขยับมานิดนึงนะคะนี่คือการที่เราเป็นอยู่ในโซนเขาเรียกว่าโซน E นะคะการแบ่งภูมิภาคที่เป็นจากสีภูมิภาคหลักเขาก็จะแบ่งเป็นย่อยๆอันนี้อาจจะละเอียดไปว่างๆท่านไปศึกษาเพิ่มเติมเราเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี1883ขออนุญาตไฮไลท์ท่านเห็นไหมคะตั้งแต่เดือน4ก็คือเดือนเมษาวันที่21นะคะปี1883เพราะนั้นเราเป็นสมาชิกตั้งนานแล้วนี่คือตัวอย่างของการที่เขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศหน้าตาเป็นอย่างไรถูกนำมาปรับใช้ในกฎหมายไทยอย่างไรซึ่งเราจะได้เรียนในบทต่อไปเนี่ยพวกเราก็จะเห็นได้ว่าก็เราไปผูกพันในทางระหว่างประเทศในรูปของสนธิสัญญานะคะแล้วก็เป็นสนธิสัญญาจัดตั้งตัวสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเมื่อเราเข้าไปผูกพันเราก็ต้องเขียนกฎหมายภายในของเราให้สอดคล้องนะมันก็จะมีหลักอยู่ก็คือหลักแพคต้าซุงสเวนดานะก็คือหลักปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งสนธิสัญญาโอเคนะคะอันนี้ก็เพียงอยากจะไต่ให้ท่านเห็นว่าเอ๊ะทำไมวรรค2เราเขียนแบบนี้อันนี้ต่อให้กฎหมายฉบับนี้วันนี้บังคับใช้หรือไม่บังคับใช้ก็ตามนั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยได้ยอมรับเราได้แปลงรูปกฎหมายระหว่างประเทศเข้าสู่ในรูปแบบกฎหมายไทยมานานละเพราะนั้นแน่นอนท่านไม่ต้องสงสัยว่าณวันนี้เราบริหารคลื่นความถี่เราต้องทำสอดรับกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศไหมแน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์โอเคนะคะงั้นกลับมาใหม่อ้อคำถามว่าแล้วเราจะไม่ต้องทำตามเขาได้ไหมเราเป็นสมาชิกเราเข้าไปผูกพันเพราะนั้นถ้าเราจะไม่ยอมผูกพันเหมือนสัญญาแล้วไม่เป็นสัญญานะคะเราก็จะต้องไปขอถอนตัวออกมาซึ่งการจะหาเหตุอ้างในการถอนตัวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นถ้าท่านสนใจต้องไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศมันก็จะมีหลักก็เรียกว่าภาษาละตินเรียกว่าใช้คำว่า libus sic stantibus นะท่านอาจจะได้คุ้นเคยอยู่นั่นก็คือเนี่ยต้องมีเหตุแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงร้ายแรงเป็นอย่างมากนะมันคืออะไรฝากไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในชั้นนี้ก็แปลว่าเราคงต้องทำกติกากฎเกณฑ์ภายในประเทศของเราเนี่ยให้สอดรับกับมาตรฐานระหว่างประเทศเพราะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำพวกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะนอกจากใช้กฎหมายฉบับนี้เราจะต้องใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งด้วย